สวัสดีนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสายป่านกับทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมชาแนลของผมนี้ด้วยเกมWhite Coaster รถไฟเหาะแล้วกันนะฮะไปลุยกันเลยดีกว่ามาวันนี้ก็มีสูตรที่จะมาแจกกันนิดนึงนะครับผมแต่วันนี้ขอเล่นทุนน้อยหน่อยก็แล้วกันนะครับเพียงแค่200พอก็ผมเอาทุนมา200เห็นสแกตเตอร์นะครับผมมี2ตัวพอดีเลข2เหมือนกันนะครับแล้วก็เคาะไป2ทีเลยไปสแกตเตอร์เพียง2ตัวเท่านั้นส่วนสัญลักษณ์วายปล่อยไปเลยนะครับปล่อยเขาแบบเป็นธรรมชาติไปเลยแล้วก็มาใส่กันสักไม้5กันก่อนค่อยๆปั้นขึ้นไปเหมือนเดิมอันนี้ออโต้สปิน10ทีลุยกันเลยวันนี้แอบหวังว่าเคาะสูตรไปแล้วสำหรับสแกตเตอร์จะได้เข้าฟรีกันนะมาเจอกันก่อนในช่วงแรกนะครับว่าจะมีแจ็คพอตมาก่อนเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นเข้าฟรีมาก่อนที่จะมาแจ็คพอตเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คอมโบขึ้นไปแล้วคูณ5ด้วยนะครับคูณ6ไปแล้วด้วยแต่เป็นแค่รางวัลรวมไปยังไม่ถึงขั้นแจ็คพอตยังไหลได้ไม่มากพอสแกตเตอร์ออกไปแล้ว1ตัวในรอบนี้เอ้าแจ็คพอตแตกซะอย่างนั้นนะ182รางวัลเมกะมาแล้วถ้าเกิดว่าแจ็คพอตมาก่อนฟรีนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันว่าสูตรที่เราจัดไปนั้นจะติดไหมนะครับผมก็ขอได้ลุ้นหมุนฟรีแล้วกันนะฮะนานๆทีจะได้หมุนฟรีสำหรับเกม White Coaster นะครับแต่ถ้าแจ็คพอตบ่อยแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์วายที่เป็น3 White Coaster นั่นแหละครับผมถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์วายข้างบนนี้มาประจบกันอย่างนี้เลยกำลังจะพูดเลยนะก็ช่องตรงกลางจะได้3 White Coaster มาแบบออโต้ให้ทันทีนะครับผมเป็นฟีเจอร์พิเศษสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นแจ็คพอตจนได้137ดีมากเราก็มาเล่นกันแบบไม้เบาๆก่อนมันก็จะแตกกันประมาณนี้นะครับมันกำลังบาลานซ์กันดีเดี๋ยวผมจะจัดเพิ่มให้อยู่แล้วนะครับผมหมุนฟรีนะตรงนี้ยังไม่ได้นี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าไม้ยังเบาๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมปรับไม้ที่สูงขึ้นมากกว่านี้อยากให้ได้เข้าฟรีจริงๆนะครับมันจะคุ้มกว่าอ่ะจัดขึ้นไปสัก10เลยแล้วกันไปหมดออโต้แล้วลุยเองเลยสแกตเตอร์ออกมาเรื่อยๆนะหน้านี้ออกมาแล้ว2ตัวนะครับใช้คำว่าออกมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้ลุ้นสักทีนะครับเนี่ยออกมาแล้ว2ตัวแต่ก็ยังเฉียวไปเฉียวมาตลอดผมเองก็ลืมๆเหมือนกันว่าเกมนี้สแกตเตอร์ต้องใช้กี่ตัวถึงจะได้เข้าฟรีเกมไหนๆก็ไหนๆแล้วขอคลิกดูหน่อยโอเค4ตัวเป็นอย่างน้อยเหลือโหมาแค่2ตัวเองว่ะสูตรผมสงสัยจะไม่ติดโป๊ะแล้วก็ลุ้นกันไปยาวๆแล้วกันนะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นเลยไม่ได้แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดนะครับผมเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำกันด้วยแล้วกันนะฮะได้มาเป็นซูเปอร์เมกะเลยครับรอบนี้980ยังไม่ถึง 1,000 สแกตเตอร์ก็ออกมา2ตัวอีกแล้วเฮ้ยรอบนี้สแกตเตอร์3ตัวว่ะได้ลุ้นกันเว้ยคุณผู้ชมมามีโอกาสอยู่นะมีโอกาสหลายช่องโอ้ได้เพียงแค่ลุ้นอันนี้คือเฉียวสุดๆแล้วล่ะเชียวสุดๆแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเอ้ามาลุ้นกันในรอบที่2ว่าสแกตเตอร์จะเข้าไหมโอ้โหแล้วเหลือโอกาสเพียงแค่แถวเดียวเท่านั้น จะติดไหมเนี่ยเอ้ยติดเว้ยโอ้โหพอดีเลยเรียบร้อยนะครับถือว่าสูตรที่ผมจัดไปให้สำหรับคุณผู้ชมในวันนี้ใช้ได้นะครับ 100% กับผมหมุนฟรีกันไป10ทีหวานเจี๊ยบกันไปเลยนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะหมุนฟรีในรอบนี้ที่เหลืออีก9ทีตรงนี้ก็จะถือว่าจบคลิปนี้กันไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็เป็นแจ็คพอตแตกในกันไปแล้ว396รางวัลเมกะด้วยครับจำมากๆจำมากๆหมุนฟรีของ White Coaster เดี๋ยวผมจะลองสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะบางทีมันจะมีลูกเล่นเอกลักษณ์ที่จะแตกต่างจากแค่หมุนเล่นธรรมดานะครับแต่ผมดูอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากหมุนธรรมดาแค่ว่าอาจจะได้ลุ้นสแกตเตอร์ฟรีในฟรีอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะฮะส่วนสัญลักษณ์ควายก็ไม่ต่างอะไรจากหมุนเล่นธรรมดาเลยจับลูกฮอตดอกมาหน่อยซิมาฮอตดอกหน้านี้มี4ตัวเองโอเคแตกกันมาอีก412นะครับรางวัลเมกะ2ทีเลยเราก็มาเล่นทุนกันแบบเบาๆนะครับคุณผู้ชมในวันนี้รับรางวัลกันไปแล้วกันโอเควันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมจบกันแค่2439อย่ามองว่ามันน้อยไปหรือว่าไม่สนุกหรือไม่ตื่นเต้นนะครับต้องนึกก่อนว่าวันนี้ผมเอาทุนมาน้อยๆเล่นน้อยๆเพียงแค่200เท่านั้น
นะครับผมแล้วเราปั้นจาก200ขึ้นมาได้ตั้ง 2,439 นี่มันก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วผมก็แจ็คพอตแตกกันไปไม่รู้แล้วกี่รอบคุณผู้ชมก็ลองไปนับกันดูแตกยังไม่ถึงหลักพันเลยนะแต่ก็มีซุปเปอร์เมกามีรางวัลเมกาเหมือนกันนะครับแตกบ่อยมากๆเราเล่นกันน้อยๆมันก็จะแตกประมาณนี้แหละครับผมโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ